เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าในประเทศสวีเดนนั้นการเป็นหนี้สินจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 1. หนี้ในเครือรัฐบาลซึ่งจะมีระยะเวลาตามกำหนดอายุไข 2. หนี้ในเครือเอกชนซึ่งจะไม่มีระยะเวลาตามกำหนดอายุไขจำเป็นจะต้องชำระจนกว่าหนี้จะสิ้นสุด